ท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับไม่มาแล้วแล้วก็ตัวท่านก็มาแล้วท่านครับวันนี้ท่านจะเปิดประเด็นยังไงเรียนเชิญครับครับด้วยสวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยและแฟนคลับของอัศวินโต๊ะกลมนะครับซึ่งเป็นเรื่องของชี้เข็มทิศประเทศไทยผมจะขอพูดทบทวนเมื่อวันที่14มกราคมที่ผมไปพูดที่ LA เพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเนื่องจากว่าวันนั้นมีการถ่ายทอดสดแล้วปรากฏว่าการถ่ายทอดสดมันขัดข้องนั้นหลายๆท่านก็คงจะไม่ได้ฟังนะฮะแต่ว่าก็มีผู้คนให้ความสนใจมากก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับที่ขานรับและเป็นพลังร่วมกันในการแสดงพลังของผู้ที่รักประชาธิปไตยและขับไล่เผด็จการคือพลเอกประยุทธ์ในวันที่14มกราคมที่ผ่านมาทั้งในประเทศและนอกประเทศครับผมจะขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้เวลาแค่20นาที1ผมขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงในกรณีที่กล่าวหาว่าผมเนี่ยได้รับคำสั่งจากนายกทักษิณชินวัตรหรือว่านายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรการที่ผมไปพูดเมื่อวันที่14มกราคมนั้นเป็นการหารือกันระหว่าง Red USA โดยมีคุณเฉาและคณะร่วมงานอีก10กว่าท่านก็มีความเห็นว่าควรที่จะออกมาแสดงเรียกว่าแสดงเจตนารมณ์ว่าเราไม่ต้องการพลเอกประยุทธ์เพราะครองมา3ปีครึ่งแล้วนะฮะผมก็ได้รับการทาบทามว่าให้มาพูดผมก็ตัดสินใจรับทันทีเลยนะโดยที่ผมไม่ได้ไปขออนุญาตหรือไม่ได้รับคำสั่งจากท่านนายกทักษิณหรือนายกยิ่งลักษณ์แต่อย่างใดทั้งสิ้นเพราะว่าเมื่อรัฐประหาร22พฤษภาคม57มาเนี่ยผมไม่เคยขออนุญาตกับนายกยิ่งลักษณ์ในการออกหลบหนีออกมานอกประเทศเลยและผมก็ไม่ได้ติดต่อกับท่านนายกทักษิณเลยในการที่ผมตัดสินใจออกมานอกประเทศผมตัดสินใจเด็ดเดี่ยวด้วยตัวของผมเองผมอายุมากแล้วผมมีสติปัญญาพอที่จะคิดว่าระบบเผด็จการนั้นปฏิวัติรัฐประหารมา20ครั้งแล้วผมก็อายุ60กว่าแล้วพอกันสักทีนึงเพราะฉะนั้นก่อนตายเนี่ยผมขอแสดงเจตนารมณ์ว่ากูไม่ยอมมึงนะฮะแล้วก็ไม่ยอมที่จะให้เผด็จการเนี่ยมาปกครองแล้วก็กดขี่ข่มเหงพี่น้องประชาชนจึงได้ตัดสินใจออกมานอกประเทศโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนแต่อย่างใดทั้งสิ้นแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้ปรึกษากับคณะรัฐมนตรีท่านใดนะครับก็ตัดสินใจออกมาแล้วก็ออกมาต่อสู้มีประชาชนคนไทยที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือกับผมแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารกันมาโดยตลอด3ปีครึ่งเราก็ดำเนินการมาโดยตลอดเพื่อที่จะส่งเสียงกลับไปหาประเทศไทยคนไทยเพราะว่าคนในประเทศไทยไม่สามารถจะพูดอะไรได้ชัดเจนนักนอกจากคนต่างประเทศเท่านั้นที่ยังมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะพูดเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจกงเล็บของคสช.และอำนาจที่ทั่วโลกเขาไม่รับคือมาตรา44หรือว่ากฎอัยการศึกนะนี่ก็เป็นข้อแรกว่าผมถูกกล่าวหาโดยสื่อที่มันเป็นสื่อรับใช้เผด็จการเนี่ยกล่าวหาว่าผมเนี่ยถูกคำสั่งนายกทักษิณนะให้มาพูดวันที่14มกราคมผมไม่ต้องให้พูดไม่ต้องขออนุญาตใครและไม่ได้รับคำสั่งจากใครผมพร้อมกับคณะ Race USA ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคณะ Race USA จะเป็นสักขีพยานให้กับผมได้ว่าผมไม่ได้ถูกคำสั่งให้มาพูดโดยนายกทักษิณหรือนายกยิ่งลักษณ์แต่อย่างใดทั้งสิ้นแม้กระทั่งออกนอกประเทศผมก็ไม่เคยขอนะครับแล้วผมตั้งใจออกมาสู้เนี่ยอย่างเด็ดเดี่ยวเนี่ยผมก็คิดว่าคนที่รักประชาธิปไตยทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะออกมาสู้เช่นเดียวกับผมเหมือนกันนะฮะข้อ2ครับการที่ผมเสนอแนะใน Red USA ว่าในวันนั้นน่ะขอให้ทุกคนเนี่ยกรุณาใส่ชุดเสื้อแดงนะและเป็นสัญลักษณ์มันก็เลยกระจายกันไปสู่ในประเทศไทยด้วยแล้วก็รวมไปถึงประเทศต่างๆเขาก็ขานรับแล้ววันนั้นเองก็ในเวลาใกล้เคียงกันคือประมาณกลางวันของแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็ใส่เสื้อแดงแล้วก็ออกมาแสดงกิจกรรมต่างๆเพื่อต่อต้านขับไล่คสช.และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่ยุโรปก็ดีในออสเตรเลียก็ดีในประเทศอเมริกาก็มีทั้งซีกตะวันออก
ของอเมริกานะฮะทวีปอเมริกาที่ตะวันตกด้วยนะหลายหลายรัฐไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กชิคาโก้ลอสแอนเจลิสนะแล้วก็มีอีกหลายเมืองครับที่ร่วมกันดำเนินการนะฮะการที่เรากำหนดว่าเป็นสีแดงเนี่ยคำว่าสีแดงเนี่ยหมายความถึงชาติไทยนะฮะสีของชาติไทยสีของเลือดไทยเลือดของคนทุกคนเนี่ยมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันคุณไม่ว่าจะเป็นยากดีมีจนคุณเอาเลือดออกมาดูสิครับมันก็สีแดงด้วยกันทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นสีแดงคือสีเลือดสีความเป็นมนุษย์ฮะแล้วศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ต้องเท่าเทียมกันไม่มีใครหรอกครับจะเป็นเลือดสีขาวไม่มีใครเป็นเลือดสีเหลืองและไม่มีใครเป็นเลือดสีอื่นไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีน้ำเงินอะไรก็แล้วแต่มันสีแดงด้วยกันทั้งนั้นมันคือสัญลักษณ์ของความมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันนอกนั้นเป็นเรื่องอุปโลกกันขึ้นมา2ก็คือว่าสัญลักษณ์ของเสื้อแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิเสธรัฐประหารมาโดยตลอดปฏิเสธรัฐธรรมนูญเมื่อปี50มาแล้วโดยใส่เสื้อแดงนะฮะแล้วก็มาถึงปีรัฐธรรมนูญ60พวกที่ปฏิเสธไม่รับรัฐธรรมนูญ60ก็ใส่เสื้อแดงเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงได้ใช้สีแดงใส่เสื้อแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเราปฏิเสธเผด็จการครับแล้วเราก็ต้องการขับไล่เผด็จการไม่ใช่เป็นสีแดงจะเป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่สีแดงนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้สัญลักษณ์ของการทำการปฏิวัติรัฐประหารเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐเป็นของประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่ฝรั่งเศสก็ดีไม่ว่าจะเป็นที่รัสเซียก็ดีไม่ว่าจะเป็นที่จีนก็ดีไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามก็ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วก็สีแดงเป็นตัวธงนำทั้งสิ้นดังนั้นเราจึงได้ประกาศว่าเราจะใช้สีแดงซึ่งเป็นสีเลือดของเราเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อให้ได้เสรีภาพที่เท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี่คือเหตุผลครับแล้วก็เราก็ต้องขอขอบคุณว่าท่านทุกคนที่รักประชาธิปไตยและรักความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันก็ร่วมมือกันใส่เสื้อสีแดงหลายๆคนครับพรรคพวกเพื่อนฝูงผมก็ส่งไลน์มาพร้อมกับใส่เสื้อสีแดงให้เราเห็นนี่ก็คือหัวใจเราเป็นหัวใจที่ต่อสู้เพื่อต้องการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเราอยู่ภายใต้อำนาจกดดันของเผด็จการทรราชเราจึงต้องต่อสู้ครับวันนี้ตลอดเวลา3ปีครึ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยคสช.เนี่ยเข้ามายึดอำนาจเนี่ยก่อนอื่นนะครับผมเรียนให้ว่าตั้งแต่2475เป็นต้นมาเป็นเวลา86ปีจนถึง2561เนี่ยนะครับการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจระหว่างอำนาจของระบบเก่านะฮะอมาตยาธิปไตยเนี่ยกับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็สู้กันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นหลัง2475เพียงแค่ปีเดียว2476เนี่ยก็เกิดกบฏวอนเดดแล้วก็ต่อสู้กันนะฮะโดยพญาพระองค์เจ้าวอนเดดเนี่ยเป็นหัวหน้ากบฏแล้วก็สู้ไม่ได้แพ้ไปนะต่อมาเนี่ยมันก็มีการปฏิวัติรัฐทหารครั้งสำคัญคือวันที่8พฤศจิกายน2490โดยพลเอกพลโทผินชุนทวันและก็จอมพลปนะฮะแล้วก็ได้ใช้อำนาจทหารเนี่ยปฏิวัติโดยอ้างเรื่องกฎอัยการศึกผมจึงวันนี้ผมต้องขออนุญาตอธิบายเรื่องกฎอัยการศึกซึ่งเป็นเครื่องมือของทหารในการใช้มาปล้นประชาธิปไตยปล้นอำนาจรัฐบาลที่มาจากประชาชนทุกครั้งทุกคราวไปกฎอัยการศึกเนี่ยนะครับเป็นพระบัญญัติที่ประกาศจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วต่อมาเนี่ยรัชกาลที่6ปีพุทธศักราช2400นะฮะไม่ใช่2500 2457นะครบ100ปี2557ที่พลเอกประยุทธ์ทำการรัฐประหารเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ใช้กฎอัยการศึกในฉลองวาระครบรอบ100ปีของกฎอัยการศึกนะครับขึ้นมากฎอัยการศึกเนี่ยเขียนไว้คร่าวๆให้ท่านเข้าใจว่าที่ใดก็ตามในประเทศไทยเนี่ยพื้นที่ใดเกิดความไม่สงบสุขขึ้นมานะก็ให้คนทหารระดับผู้ครับกองพันที่ควบคุมในแต่ละพื้นที่หรือว่ามันมีความไม่สงบหลายพื้นที่รวมกันก็ให้ผู้บัญชาการทหารบกนะก็คือผบ.ทบ.ซึ่งสมัยโน้นนะก็คือผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็เป็นผู้ประกาศกฎอัยการศึกได้ทั่วประเทศและเมื่อประกาศกฎอัยการศึกแล้วเนี่ยก็นำความกราบบังคมทูลในหลวงนะแล้วก็ในหลวงก็รับทราบก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะ
พราะอะไรเพราะตอนนั้นรัชกาลที่6มันยังไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองมันจึงไม่มีรัฐสภามันจึงไม่มีคณะรัฐมนตรีซึ่งต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีรัฐสภามีคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยไอ้กฎอัยการศึกเนี่ยจริงๆแล้วมันยกเลิกไปแล้วนะฮะโดยคณะรัฐประหารเมื่อปี2475แต่มันปุบผีดักคูล่าโผล่ขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะกล้าท้วงติงได้เลยนะก็เอามาหลอกอุปโลกบอกว่าได้มาซึ่งรัฐฐาธิปัตย์อันเกิดจากการปล้นอันเกิดจากการใช้อำนาจเผด็จการใช้เครื่องมือคือทหารซึ่งแทนที่เป็นทหารของประชาชนกลับกลายเป็นทหารสำหรับรับใช้เผด็จการแล้วทหารที่รับใช้เผด็จการและกลุ่มทหารที่รับใช้เผด็จการซึ่งไม่ได้มีมากมายนักเนี่ยก็อิหมีพีมันกันทุกครั้งทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารสมัยจอมพลป.ก็ดีสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ถนอมประภาสก็ดีนรงค์กิตติกชรก็ดีไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารสมัยเกรียงศักดิ์ชมนันท์นะฮะแล้วก็พลเรือเอกสงัดชรอยู่การรัฐประหารโดยรสช.คือบิ๊กจ๊อดนะครับพ่อของอภิรักษ์นี่ครับพลเอกสุนทรคงสมพงษ์กับนายกรัฐมนตรีพลเอกสุจินดาคราประยูรนะฮะยุครสช.ก็ใช้กฎอัยการศึกนะฮะแล้วก็มาจนถึงเมื่อปี2490เนี่ยพลเอกสุทธิก็ใช้กฎอัยการศึกรัฐประหารนายกทักษิณเมื่อวันที่19กันยายน2549ล่าสุดพลเอกประยุทธ์ก็ใช้กฎอัยการศึกนะฮะเมื่อวันที่20พฤษภาคม2557ประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้วเมื่อประกาศแล้วก็หลอกเรียกประชุมบอกว่าเพื่อต้องการที่จะมาเจรจากันหาทางปลองดองกันหาข้อยุติโดยสันติวิธีก็เชิญตัวแทนของครม.5คนตัวแทนของพรรคเพื่อไทย5คนตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์5คนตัวแทนของแกนนำนปช.5คนตัวแทนกปปส.5คนแล้วก็มีพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปไตยแล้วนะก็มีหน่วยงานราชการอื่นๆเข้ามาร่วมเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกกต.ก็ดีศาลรัฐธรรมนูญก็ดีผมจำไม่ได้ละก็เรียกมาประชุมกันวันที่21ประชุม21แล้วตกลงกันยังไม่ได้พลเอกประยุทธ์ก็บอกเอางั้นพรุ่งนี้ประชุมตอนบ่ายอีกทีนึงวันที่22บ่ายเขาก็มาประชุมกันทุกคนที่เข้ามาประชุมนั้นเขาเข้ามาในฐานะที่พลเอกประยุทธ์ใช้กฎอัยการศึกแล้วเรียกเขาเข้ามาในฐานะเป็นผบ.ทบ.เขาก็เชื่อเกียรติผบ.ทบ.แล้วก็เข้ามาประชุมที่สโมสรกองทัพบกซึ่งเป็นลังของกองทัพเลยใกล้ๆกับบ้านพักพวกลาดรอดึงนั่นเองนะพอถึงบ่าย 4:30 นของวันที่22พฤษภาคมเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ทุบโต๊ะบอกตกลงกันไม่ได้งั้นผมทำการรัฐประหารเลยปฏิวัติเลยแล้วก็ประกาศคณะคสช.ขึ้นมายึดอำนาจของประชารัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนที่มาประชุมถูกจับตัวไปหมดแล้วไปปรับทัศนคติตั้งแต่7วันจนถึง1เดือนนะฮะถูกเอาหมวกหมีคลุมหัวไปนอนอยู่ตามค่ายทหารต่างๆลูกเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยทั้งสิ้นเนี่ยนี่คือวิธีการที่ปล้นอำนาจมาโดยมิชอบแล้วก็ทำให้เสียศักดิ์ศรีของคนเป็นผบ.ทบ.การรัฐประหารที่แล้วมาทุกๆครั้งเนี่ยเกือบ20ครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ทำกันอย่างนี้นะครับแต่พลเอกประยุทธ์ใช้เล่ห์เพทุบายหลอกลวงให้เขาเข้ามาแล้วก็รวบจับเขาอย่างไร้ศักดิ์ศรีนะเป็นครั้งแรกที่ทำแบบนี้นะเกียรติภูมิต่างๆของความเป็นผบ.ทบ.และผู้บัญชาการในการที่รักษาความสงบเรียบร้อยของชาติเนี่ยมันสูญเสียไปหมดครับเพราะคุณเล่นเชิญเขามาด้วยเจตนาแล้วคุณบอกว่ารวบเลยแล้วก็จับเขาหมดเลยแล้วก็ปรับทัศนคติเขาหมด7วันรู้ไหมว่าปรับเพราะยังไงก็ไปถามเอาเองก็แล้วกันสรุปแล้วทุกคนกลับไปก็เงียบเหงาหงอยหมดละนะเพราะทุกคนก็กลัวตายครับเพราะไปขู่เขามากนะนี่ก็คือเรื่องของการปฏิวัติเมื่อวันที่22พฤษภาคม2457รวมแล้ว3ปีครึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ใช่ลูกผู้ชายพอใช้เล่ห์เพทุบายโกหกตอแหลหลอกลวงมาโดยตลอดวันนี้ก็โกหกตอแหลเรื่องเกี่ยวกับจะเลือกตั้งเลื่อนมา3ครั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4แล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่มีที่สิ้นสุดตอนแรกก็บอกว่าขอเวลาอีกได้ไม่นับไม่นานแต่งเพลงเองด้วยซ้ำไปตอนที่พูดรัฐประหารปี57ว่าปี58จะเลือกตั้งอย่างมากก็ไม่เกินต้นปี59พอถึงใกล้ต้นปี59ก็บอกเลื่อนเป็น60นะจาก60มาก็เลื่อนเป็น61พอตอนนี้ปี61บอกจะประกาศวันเลือกตั้งวันนี้ก็ยังไม่ประกาศการเลือกตั้งแล้วทำทีท่าว่าจะเลื่อนไปอีก90วันก็รวมแล้วมันก็ไปตก
ประมาณมีนาเมษาของปี62และที่ไปพูดกับต่างชาติเขาไม่ว่าจะอเมริกาญี่ปุ่นผู้นำของประเทศและรวมทั้งสมาคมพ่อค้าที่จะมาลงทุนในประเทศไทยของตัวแทนการค้าของอเมริกาก็ดีของญี่ปุ่นก็ดีก็ไปหลอกเขาหมดว่าจะมีการเลือกตั้งจะเป็นประชาธิปไตยและที่สุดก็ไม่ทำนะนี่หรือคือชายชาติทหารศักดิ์ศรีผบ.ทบ.หลอกทั่วบ้านทั่วเมืองหลอกเข้ามาประชุมแล้วก็จับเขาแล้วก็ไปหลอกทั่วโลกว่าจะมีการเลือกตั้งวันนั้นปีนี้ปีนั้นปีนั้นเลื่อนมาเป็นเวลาถึง4ครั้งเนี่ยคุณไม่อายเหรอนะฮะคราวนี้ผมมาพูดต่ออีกอันนึงก็คือว่าเมื่อทำการรัฐประหารแล้วใช้กฎอัยการศึกเนี่ยต่างชาติเขาก็ไม่รับรองเขาเรียกมาใช่หลอกเพราะนั้นเขาก็แอนตี้วิธีการก็หลอกเขาอีกนะฮะก็ไปออกกฎหมายรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วต่อมามีกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็มีกฎหมายมาตรา44ขึ้นมาเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจประธานคสช.คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมากแบบครอบจักรวาลนะยิ่งใหญ่กว่าและอำนาจมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและฉบับถาวรปี60เนี่ยให้อำนาจครอบจักรวาลกับประธานคสช.เอาไว้แล้วก็ทำให้คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีครม.เนี่ยเป็นแค่จเวตเป็นแค่ไอคุณก็มารอเท่านั้นเองแต่จริงๆอำนาจแท้จริงๆมันอยู่ที่คสช.ทั้งหมดเลยนะคือใช้มาตรา44มาตรา44เนี่ยนะครับได้ให้นายทหารตั้งแต่ยศร้อยตรีขึ้นไปทั้งบกเรืออากาศเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานได้ควบคุมทหารพลเรือนทั้งหมดเลยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าสามารถที่จะใช้แม้กระทั่งใน10ให้มาทำหน้าที่เมื่อไหร่ที่ทางในร้อยใช้ให้มาทำหน้าที่ก็ถือเป็นเจ้าพนักงานแล้วเจ้าพนักงานนี้มาตรา44ควบคุ้มครองว่าทำอะไรก็ไม่ผิดทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันนะฮะแล้วการที่ถูกใช้มานี่ใครถูกใช้มาก็ไม่ผิดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่ทางเจ้าหน้าที่หรือว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เอาเรื่องนายกปูเนี่ยตอนแรกก็ไม่กล้าพอใช้มาตรา44มาเขาก็กล้าทำเพราะว่าเขาถือว่าเขาได้รับการคุ้มครองตามมาตรา44ก็จึงได้เอานายกปูจะติดคุก5ปีท่านก็ต้องหนีออกไปนี่คือความไม่เป็นธรรมโดยใช้มาตรา44ทั้งสิ้นสรุปแล้วก็คือว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยยกระดับความมีอำนาจยิ่งกว่าผบ.ทบ.ยิ่งกว่าผู้บัญชาการหน่วยรักษาความสงบความมั่นคงของประเทศแล้วยิ่งกว่านายกตรีคนใดที่เป็นคณะรัฐประหารเผด็จการที่แล้วมาตั้งแต่จอมพลป.จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยไม่มีใครมีอำนาจเหมือนกับพลเอกประยุทธ์ใช้เหมือนมาตรา17เหมือนมาตรา21สมัยก่อนนะครับแล้วใส่เพิ่มเติมขึ้นไปอีกเยอะแยะเลยในทางปฏิบัติวันนี้ประเทศไทยอยู่ใต้อำนาจเผด็จการใต้อำนาจมาตรา44คนถืออำนาจมาตรา44คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ผู้เดียวแม้จะมีคณะกรรมการคือคสช.ก็ยกมือเป็นฝักถั่วกันทั้งนั้นไม่เคยมีคัดค้านอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็พอมติออกมาประธานคสช.เนี่ยก็สามารถใช้อำนาจนั้นสั่งให้ในร้อยตรีขึ้นไปเนี่ยจับกุมคุมขังตรวจค้นทั้งบ้านและรถยนต์ยึดทรัพย์อายัดทรัพย์โดยไม่ต้องมีหมายค้นของศาลนะสามารถจะยึดทรัพย์ตรวจค้นได้แล้วก็ห้ามเข้าสถานที่ต่างๆเข้าไปยึดในสถานที่ของคนอื่นก็ได้แล้วก็ห้ามเจ้าของเขาเข้าไปได้นะไม่ให้เข้าไปก็ยังได้นี่คืออำนาจครอบจักรวาลที่น่ากลัวมากของระบอบเผด็จการยุคนี้นะฮะซึ่งผมก็ขออนุญาตพูดให้ฟังคร่าวๆไว้แค่นี้ว่าพลเอกประยุทธ์ใช้มาตรา44เหนือกว่ารัฐธรรมนูญแล้วก็เหนือกว่านายกรัฐมนตรีแล้วก็จะเป็นเผด็จการอย่างนี้ต่อไปอีก20ปีข้างหน้าคุณคอยดูกันต่อไปนะฮะข้อที่2หลังจากรัฐประหารแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์ช่วงระยะปลายปี57ก็ได้สร้างแม่น้ำ5สายขึ้นมาอุ้ยคุยทำร้องเพลงว่าโอ้โหแม่น้ำ5สายนี่จะมาปฏิรูปประเทศชาติไอ้แม่น้ำ5สายที่ว่านี่นะครับก็คือการปฏิรูปประเทศนั้นคือสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.นะครม.คณะรัฐมนตรี36คนสภาปฏิรูปแห่งชาติคือสปช.นะแล้วก็4ก็คือคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่บวรศักดิ์เป็นแล้วก็
มาต่อมาก็มามีชัยฤชุพันธ์เป็นเนี่ยครับอันห้าก็คือคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็คือคสช.เรียกว่าแม่น้ำห้าสายแม่น้ำห้าสายเนี่ยตัวสำคัญคือคณะรักษาความสงบแห่งชาติคือคสช.เนี่ยเป็นผู้มีอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์เป็นประธานเนี่ยครอบคลุมทุกอย่างเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจแต่งตั้งสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติทั้งหมดในสนช.แต่งตั้งครม.ทั้งหมดแต่งตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติสปช.แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดและรวมทั้งตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยพลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้นเลยนี่คือจอมเผด็จการอย่างแท้จริงนะครับซึ่งเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดเพราะว่าเราเอาชะตาชีวิตของคน68ล้านคนไปฝากไว้กับสมองของคนคนเดียวคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีอำนาจเหนือทุกอย่างนะโดยใช้แม่น้ำห้าสายเป็นเครื่องมืออันแรกนะต่อมาจากนั้นเนี่ยก็มาตั้งองค์กรอิสระต่างๆตามรัฐธรรมนูญปี60ขึ้นนะอีก5องค์กรนะเรียกว่าเสาหลักที่2เสาหลักที่1คือแม่น้ํา5สายที่พลเอกประยุทธ์ทําเอาไว้เสาหลักที่2แล้วมันมีเสาหลักนึงเป็น3เสาหลักที่ทําค้ําบัลลังก์พลเอกประยุทธ์อยู่สร้างกลไกขึ้นมาระบอบเผด็จการหลักที่2ที่พูดนี่คือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือคณะกรรมการเลือกการเลือกตั้ง2ผู้ตรวจการแผ่นดิน3คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ4เรียกปปช.นะฮะไอ้ปปช.ที่กําลังแสดงฤทธิ์อยู่เดี๋ยวนี้เรื่องนาฬิกาของพลเอกประวิตรเนี่ยกับพชชนี่แหละครับคณะกรรมการเนี่ยนะฮะแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ตั้งทั้งนั้นน่ะ4คือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน5คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบุคคลทั้ง5องค์กรอิสระดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์ทั้งนั้นเลยนะครับสรุปแล้วคือเป็นซุปเปอร์แมนเป็นเรียกว่าซุปเปอร์ของจอมเผด็จการที่แท้จริงตั้งเสาหลักที่1ห้าแม่น้ำห้าสายตั้งองค์กรอิสระอีก5องค์กรตัวเองก็เป็นคนตั้งทั้งหมดนะอันที่3ได้ประกาศว่าในรัฐธรรมนูญปี60บอกว่าให้องค์ตัวแทนองค์กรอิสระทั้ง5องค์กรที่ตั้งมาเป็นเสาสองนี่นะร่วมกับศาลรัฐธรรมนูญนะศาลรัฐธรรมนูญก็เขาก็ตั้งขึ้นมาเองนะอีกขึ้นมาอีกนะฮะแล้วก็มาทำหน้าที่ยกร่างกำหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมนะขึ้นมาเพื่อใช้บังคับกับองค์กรอิสระทั้งหมดแม่น้ำห้าสายทั้งหมดรวมทั้งตุลาการและรวมทั้งองค์กรอิสระผู้ตรวจการแผ่นดินลึกลงไปถึงหัวหน้าฝ่ายธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระทั้ง5องค์กรบรรดาส.ส.ส.ว.ครม.ถูกกำหนดให้อยู่ในมาตรฐานทางจริยธรรมครอบคลุมเอาไว้หมดคนที่ร่างก็คือศาลรัฐธรรมนูญบวกด้วยตัวแทนขององค์กรอิสระทั้ง5ที่พลเอกประยุทธ์ก็ตั้งมาทั้งหมดนั่นแหละนะครับแล้วมาเขียนเรียกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมให้เสร็จภายใน1ปีนับแต่รัฐธรรมนูญปี60ประกาศใช้คือ6เมษายนปี60ก็ไม่เกินวันที่6เมษายนปี61เนี่ยมาตรฐานทางจริยธรรมก็ออกมาคุ้มครองครอบงำองค์กรต่างๆในประเทศไทยที่มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยอยู่ภายใต้ไอ้มาตรฐานที่ว่าเนี่ยแล้วมาตรฐานที่ว่าเนี่ยคนที่จะตัดสินว่าผิดถูกเนี่ยอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์ก็ตั้งดังนั้นเนี่ยผมพูดยาวเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่น้ำห้าสายก็ดีองค์กรอิสระก็ดีจริยธรรมมาตรฐานทางจริยธรรมก็ดีเนี่ยแล้วก็การตัดสินด้วยมาตรฐานจริยธรรมทั้งหมดเนี่ยนะฮะอยู่ในมือของพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดเลยเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดควบคุมตั้งทุกๆองค์กรขึ้นมาด้วยตัวของตัวเองและยังไม่พอกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60ยังประกาศไว้ชัดเจนว่าให้นายกคนนอกสามารถเป็นนายกได้ไม่ต้องสมัครรับเลือกตั้งก็เป็นนายกได้แล้ววันนี้ยังไงไงเชียเลือกตั้งคราวหน้าพลเอกประยุทธ์ก็ตั้งใจและก็เจาะจงว่าจะต้องเป็นนายกให้ได้ถ้าหากว่าไม่แน่ใจก็จะไม่มีเลือกตั้งครับยืดเลือกตั้งออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะแน่ใจทุบจนน่วมแล้วถึงจะให้มีการเลือกตั้งแล้วคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะเขียนทุกอย่างไว้อย่างนี้มากฎหมายรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้อย่างนี้นะครับเหมือนกับถอยหลังเข้าครองไปสมัยปี2120-21สมัยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมานันพลเอกเปรมตินสุรานนท์ไล่มานะฮะจนกระทั่งถึงปี29นายชาติได้เป็นเนี่ยก็เพราะว่าพลเอกเปรมบอกพอแล้วนะก็ให้นายกที่มาจากการเลือกตั้งได้เป็นแล้วก็ประเทศก็ล้มลุกคลานมาถูกรัฐประหารต่อมาอีกนะโดยรสช.ผมพูดมายาวนี่ก็เพื่อเห็นว่าไอ้อำนาจตามมาตรา
44ของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันหลีกเลี่ยงกฎอัยการศึกแต่ร้ายกว่ากฎอัยการศึกนะฮะแล้วก็ครอบงำประเทศทั้งหมดใครทำอะไรถ้าเป็นฝ่ายเขาก็ไม่ผิดแต่ถ้าเป็นฝ่ายเราเป็นฝ่ายรักประชาธิปไตยเรียกร้องเห็นต่างจากเขาก็ผิดทุกอย่างแล้วการกระทำนั้นเขาสั่งนายทหารแค่ร้อยตรีเท่านั้นเองนะฮะสามารถจะตรวจค้นยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ทุกอย่างได้โดยไม่ใช้หมายศาลนี่คือความป่าเถื่อนของบ้านเมืองเราในปัจจุบันนี้นะผมก็อยากจะขอเรียนให้ทราบว่านี่คืออันตรายที่สุดเลยคราวนี้สุดท้ายเพราะ15นาทีกว่าแล้วเขาสร้างรัฐทหารขึ้นมาหลังจากกฎหมายรัฐธรรมนูญไอ้สามเสาหลักที่ผมอธิบายฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่น้ำ5สายองค์กรอิสระทั้ง5แล้วก็จริยธรรมทางรัฐธรรมนูญเนี่ยนะที่เขียนเอาไว้เนี่ยนะฮะโดยที่สุดแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นคนตัดสินหมดว่าใครทำอะไรถ้าผิดจริยธรรมนี่ก็ถูกลงโทษถูกปรับถูกเอาออกหมดถูกติดคุกหมดนะฮะแล้วเขาสร้างเครื่องมืออีกอันหนึ่งอันนี้ท่านไปฟังบทความของอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขท่านพูดหลายครั้งหลายเวทีชี้ให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยคสช.ได้ใช้อำนาจมาตรา44ที่เป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จเนี่ยออกคำสั่งคสช.ที่51/60สร้างองค์กรกอรมน.คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศเนี่ยขึ้นมาโดยให้กองทัพบกเป็นตัวแทนจำแรงตัวลงมาควบคุมกลไกของรัฐทั้งหมดให้แม่ทัพภาคทั้ง4ภาคคือภาค1ภาค2ภาค3ภาค4ภาค1คุมภาคกลางภาค2คุมภาคอีสานภาค3คุมภาคตอนเหนือภาค4คุมภาคใต้4ภาคนี้ก็ครบหมดแล้วเนี่ยให้เป็นผู้ควบคุมแต่ละภาคแล้วก็มีนายทหารแต่ละระดับแล้วแม่ทัพภาคคุมผู้ว่าการจังหวัดทั้งหมดเลยด้วยนะฮะโดยแม่ทัพภาคแต่ละภาคมีแต่ละจังหวัดก็เข้ามาอยู่ในอุ้มท้าของฐานบกทั้งหมดยังไม่พอยังให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสายทหารเนี่ยเข้ามาเหมือนสมัยประภาสถนอมเข้ามาทำจำลองแบบมาไม่มีผิดนะครับแต่ว่าอำนาจของกอรมน.อันเนี้ยนะดึงเอาอัยการเข้ามาด้วยดึงเอาระบบการยุติธรรมทั้งหลายแหละเข้ามาอยู่ในอุ้มตีนของกอรมน.ที่พลเอกประยุทธ์สร้างขึ้นแล้วกอรมน.พลเอกประยุทธ์ก็เป็นหัวหน้าอีกนะนี่คือความอุบาทนี่คือเรื่องของความเป็นเผด็จการที่น่ากลัวมากผมอยากจะบอกให้ท่านได้รับรู้ว่าเขาสร้างกลไกเขากำลังสร้างเครื่องมือกอรมน.เนี่ยเป็นซุปเปอร์ของรัฐทหารที่เข้ามาเป็นเครื่องมือกลไกแล้ววันนี้เขาจะใช้ทหารโดยกอรมน.เนี่ยสร้างความมั่นคงเนี่ยควบคุมไปถึง 7,600 กว่าตำบลทุกตำบลทุกหมู่บ้านจะมีทหารเข้าไปดูแลควบคุมทั้งหมดครับถ้าเขาทำได้สำเร็จเขาจะให้มีเลือกตั้งแต่ถ้ายังไม่สำเร็จยังไม่เรียบร้อยเขาก็จะยังไม่มีเพราะฉะนั้นเขาต้องยืดไปถึงปี60แล้วก็ใช้เงินงบประมาณยัดเข้าไปในกอรมน.เนี่ยให้มากขึ้นเรียกว่าเป็นยักษ์มีกระบองแล้วก็ใช้กลไกกอรมน.เนี่ยเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการปราบปรามคอมมิวนิสต์เนี่ยนะฮะผู้คนล้มตายกันเป็นหมื่นคราวนี้ก็กลับปลุกผีขึ้นมาใหม่แล้วก็มีอำนาจมากกว่าเก่าอีกนะคือองค์การเนี้ยนะโดยพลเอกประยุทธ์ที่ว่าอำนาจมากกว่าครับพอดึงเอาฝ่ายยุติธรรมไม่ว่าอัยการไม่ว่าตำรวจทั้งหมดเลยครับเข้ามารวมกันหมดสถานก็อยู่ในการควบคุมของเขาอยู่ด้วยนะผมจึงฟันธงว่าในปี61จะไม่มีการเลือกตั้งอีกอันนึงผมเรียนให้ท่านทราบไว้ว่าไอ้ที่ผมพูดมาแม่น้ำ5สายก็ดีองค์กรอิสระทั้ง5ก็ดีแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งจริยธรรมต่างๆมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมีระดับหัวหน้าเนี่ยนะอยู่ประมาณ 1,200 กว่าตำแหน่งถ้าไปดูเถอะผมไม่เกียดไปนับแต่คร่าวๆว่าทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยมีอยู่ 1,200 ตำแหน่งบางคณะก็มี5คนบางคณะมี9คนบางคณะมี12คนรวมหมดแล้วเนี่ย 1,200 กว่าตำแหน่ง 1,200 กว่าตำแหน่งท่านเชื่อมั้ยมีคนจริงๆคนเป็นคนที่เป็นคนพูดได้เนี่ยนะที่มาครองตำแหน่ง 1,200 กว่าตำแหน่งเนี่ยมีอยู่แค่480คนเท่านั้นเองครับบางคนครองถึง5ตำแหน่งสูงสุดมี4ตำแหน่งมี3ตำแหน่งมี3กับ2เนี่ยมากที่สุดดังนั้นต่อให้มี 1,200 ตำแหน่งแต่ก็มีซ้ำกันเข้าไปนะฮะเหลืออยู่แค่480กว่าคนเนี่ยคุมประเทศไทยทั้งประเทศนะฮะโดยมีพลเอกประยุทธ์เป็นคนคุมอีกทีนึงนะแล้วก็พวกที่ได้รับแต่งตั้งนี่กินเงินเดือนทุกตำแหน่งครับ
มี5ตำแหน่งก็กิน5ตำแหน่งเบี้ยประชุมก็กิน5ตำแหน่งเหมือนกันเลวร้ายกว่าสมัยที่ว่าเป็นนักการเมืองเนี่ยนะเขายังจะมีหลายตำแหน่งก็จริงแต่กินตำแหน่งกินเงินเดือนได้เพียงแค่ทางเดียวแต่นี่เป็นอะไรก็กินได้หมดทุกทางเลยเขาบอกว่านี่คือคนดีเป็นผู้ดีของเขาท่านคิดดูเอาเองก็แล้วกันนะว่าบ้านเมืองมันไร้ขื่อแต่ไร้ความยุติธรรมแค่ไหนเพียงไรไม่ต้องพูดถึงผลเสียหาย3ปีครึ่งที่ผ่านมาไม่ว่าด้านการเมืองประชาธิปไตยถูกทำลายหมดอย่างที่ผมกล่าวเรียนโดยใช้กฎอัยการศึกและกฎหมายมาตรา44ของรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็ใช้โครงสร้างของคสช.โครงสร้างที่รวบรวมมาจากคสช.ก็มาเครื่องมือคือกอรมน.ใช้ทหารบกเป็นตัวแกนทั้งเรือทั้งอากาศก็เป็นลูกน้องลงไปรวมทั้งตำรวจด้วยวันนี้ประเทศไทยเป็นรัฐราชการทั้งหมดรัฐราชการทหารด้วยนะฮะและเป็นฐานบกอย่างเดียวด้วยเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่คือความน่ากลัวนะแล้วดูที่แรงงาน500บาทไอ้300บาทเนี่ยปรากฏว่า5ปีมาแล้ววันนี้ก็ขึ้นแค่10บาท20บาทนะแล้วก็พูดง่ายๆว่าเขาอยู่ไม่ได้นะเศรษฐกิจก็ตกต่ำการลงทุนก็ไม่มีแล้วยังค่าเงินบาทแข็งตัวก็จริงแต่มันนั่นน่ะเป็นอันตรายต่อไปข้างหน้าจะเกิดฟองสบู่แตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เรื่องของการใช้กฎหมายขายชาติให้แก้กฎหมายให้มีการเช่าจากคนต่างชาติได้ถึง90ปี99ปีนะทุจริตตรวจสอบต่างๆไม่ได้อย่างที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องนาฬิกาเรื่องอะไรเงี้ยนะครับยกเลิกเกี่ยวกับการสวัสดิการต่างๆไม่ว่าเรียนฟรีการสาธารณสุขทั้งหลายแหละใช้ระบบอุปถัมภ์ไม่ได้ใช้ระบบคุณธรรมในด้านการศึกษาในด้านการบริหารราชการทั้งหมดนะนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดมากขึ้นไปอีกเป็นสิ่งที่ผมเองก็จะขออนุญาตพูดเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ว่าหลักประชาธิปไตยนั้นต้องถือเอาหลักเสียงส่วนมาก rule of majority เป็นตัวหลักแล้วเมื่อได้ rule of majority คือคนที่ได้รับเสียงส่วนมากเข้ามาบริหารประเทศนะไม่ว่าจะนิติบัญญัติบริหารตุลาการซึ่งตอนนี้ถูกควบคุมโดยมาตรา44และคสช.ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อได้รับอำนาจจากประชาชนโดยหลักเสียงข้างมากแล้วนะก็มากำหนด rule of law ขึ้นมาเป็นกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติเป็นพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎกระทรวงเป็นกติกาต่างๆนะระเบียบต่างๆของราชการแล้วก็ปกครองกันด้วย rule of law นะฮะแล้วก็ต้องใช้ระบบคุณธรรมที่ตรวจสอบได้พิสูจน์ได้แล้วก็ร้องเรียนได้นะไม่ใช่ทำกันแบบนี้วันนี้นะครับสิ่งที่ผมกราบเรียนมาทั้งหมดเนี่ยผมเดือดร้อนและผมมีความรู้สึกว่าอนาคตของลูกหลานไทยเยาวชนเราเนี่ยมันจะไม่รู้จะไปทางไหนแล้วแล้วทำทีท่าว่าเขาจะอยู่ถึง20ปีนะครับเลือกตั้งก็จะเลื่อนไปเป็น62แล้วอาจจะเลื่อนไปอีกก็ได้เพราะมันเคยเลื่อนมา3 3ครั้งมันทำไมเลื่อนอีกไม่ได้ล่ะชาติอื่นก็ไม่รู้จะทำอะไรกันแล้วนะฮะมีผลประโยชน์ให้เขาเขาก็ไปซื้อเฮลิคอปเตอร์เขาเขาก็เงียบไปนะไปเอาผลประโยชน์ไปให้ทำรถไฟความเร็วสูงเขาก็เงียบไปเอาผลประโยชน์ไปยัดปากประเทศมหาอำนาจต่างๆตัวเองก็อยู่ได้สบายต่อไปแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันจะนำความวิบัติแล้วก็การสูญเสียโอกาสมาตกสู่ลูกหลานเหลนของเราต่อไปในอนาคตประเทศไทยเนี่ยนะมันจะกลับไปกลายเป็นว่าเราจะต้องไปเป็นลูกจ้างพม่าลาวเขมรนะครับเมื่อ2วันก่อนนี้เห็นไหมอบอาบนวดซึ่งมีนายทหารสีเขียวเป็นผู้ควบคุมคุ้มครองอยู่เนี่ยเขาไปจับได้เนี่ยมีพม่าเนี่ย80กว่าคนใน100กว่าคนนะแล้วก็เป็นเด็กอายุไม่ถึง20ปีด้วยอายุ16เท่านั้นเองก็มีนะฮะท่านจำไว้นะถ้าประยุทธ์ครองไปอีก20ปีผมทายได้เลยว่าต่อไปเนี่ยนะเด็กไทยจะต้องรับกรรมเหมือนเด็กพม่าในประเทศไทยที่ถูกจับได้โดยอยู่ภายใต้อุ้งตีนของทหารไทยนะก็จะกลับไปอยู่ลักษณะเดียวกันนี่คือความจริงที่ผมวิตกกังวลแล้วก็จำเป็นต้องพูดกับพี่น้องประชาชนให้ตระหนักจึงได้เรียกร้องขอให้ทุกคนตื่นขึ้นแล้วก็บอกทุกคนว่าจะต้องชี้แจงให้ทุกคนได้ทราบว่าเราลุกขึ้นมาสู้เพราะว่าเราห่วงอนาคตของชาติอนาคตของลูกหลานไทยแล้วเราต้องการให้บ้านนี้เมืองนี้ปกครองโดยประชาชนคนไทยให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วทุกอย่างงบประมาณต่างๆมันก็จะจัดสรรเข้ามาอย่างเป็นธรรมทั่วถึงประชาชนก็ได้โอกาสที่จะเข้าถึงบริการของรัฐแล้วได้ถึงเรื่องเกี่ยวกับการเงินในการที่จะลงทุนต่างๆบ้านเมืองก็จะเจริญขึ้น
อนาคตลูกหลานก็จะสดใสขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจออกมาต่อสู้ก็เพื่อสิ่งเหล่านี้ครับแล้วก็พยายามจะพูดทุกวันทุกครั้งไปเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่าเราสู้เพื่ออะไรขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับท่านจตุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและก็ประชาธิปไตยนะครับต้องถือว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยสรุปเป็นคำพูดสั้นๆได้ว่ารู้ทันเผด็จการนะครับเพราะท่านเป็นนักการเมืองระดับรัฐมนตรีท่านเดียวที่สามารถที่จะหลบหนีออกมาในวันที่มีการรัฐประหารแล้วก็ประกาศสู้นะครับแล้วก็วันที่14ที่ท่านได้พูดไปนะครับก็ต้องถือว่าณเวลานี้เนี่ยความเป็นเผด็จการของคสช.ของประยุทธ์จันทร์โอชานั้นมันฝังรากลึกเข้าฉวยจังหวะฉวยโอกาสที่ฝ่ายเจ้าของระบอบต้องการกระชับระบอบแล้วการกระชับระบอบเนี่ยบังเอิญว่าต้องอยู่ใต้อำนาจของคสช.และเมื่อมีอำนาจเขาก็คิดว่าเขาจะลงจากหลังเสือเนี่ยเขาต้องให้แน่ใจว่าเสือกัดเขาไม่ได้เราก็จะได้เห็นร่องรอยของการใช้อำนาจในลักษณะซึ่งนะครับประทานกันมาตั้งแต่รัชกาลก่อนคือมาตรา44แล้วใช้กันจนถึงวันนี้นะครับอย่างกรณีที่พี่น้องเดินกันเนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการก็ต้องถือกันว่ามีสิทธิ์นะครับเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าถ้าเดินถ้าเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยที่เป็นการกระทำโดยสงบนะสันติสุขนะครับสันติก็ไม่ผิดกฎหมายก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญประกันเอาไว้แล้วจริงๆปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนก็ประกันเอาไว้แต่ว่าคำสั่งที่ให้เจ้าหน้าที่ไปตามไปขู่นะครับไปจัดการเรื่องน้ำท่าไปกลั่นแกล้งแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเล่นงานแกนนำเนี่ยปรากฏมาจากคำสั่งมาตรา44เพราะนั้นความอันตรายตรงนี้สิ่งที่ท่านจารุพงศ์ได้พูดไปจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งณเวลานี้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าแล้วเบื้องหน้าปัจจุบันเนี่ยครับแล้วก็จะไปถึงอนาคตอีกเนี่ยถ้าปล่อยไว้นะครับประยุทธ์เนี่ยวันแรกเราก็ปรามาสเราก็มองว่าไอ้เผด็จการโง่ๆอย่างนี้เนี่ยมันไม่น่าจะอยู่ได้นานวันนี้3ปีกว่าพฤษภาได้ครบ4ปีแล้วถ้าเขาอยู่ถึงปี62นั่นแปลว่าจะได้งาบงบประมาณปี62ทั้งคสช.ทั้งคณะที่อยู่กันทั้งหมดเนี่ยตั้งงบปี62นี่เดี๋ยวเดือนพฤษภานี่ก็น่าจะต้องเริ่มเขียนกันแล้วนะครับอนุมัติกันเรียบร้อยก็คงจะนี่แหละตุลาก็เริ่มงบประมาณชุดใหม่แล้วการเลือกตั้งเป็นปีหน้าก็แปลว่าเขาจะได้ถลุงงบประมาณอีก1ปีมีเงินมีทองพอที่จะมาต่อท่ออำนาจอันตรายที่สุดนะครับตอนนั้นเพราะนั้นสิ่งที่ท่านจารุพงศ์ได้ใช้เวลาพูดให้เราซ้ำเป็นครั้งที่2หลังการที่พูดเมื่อวันที่14แต่วันนี้ท่านกระชับลงมามากแล้วก็เนื้อหาสาระฟังง่ายเข้าใจผมก็หวังว่าพี่น้องที่ได้รับฟังแล้วนะครับจะได้ช่วยกันกระจายเราจะได้เห็นว่านะเผด็จการที่หน้าระลื่นบางทีก็ทำเป็นบ้องแบ้วทำเป็นนะเหมือนโง่ๆทึมๆแท้ที่จริงแล้วไอ้ตัวนี้ตลกบริโภคตัวร้ายเลยนะครับก็ต้องขอบคุณท่านจันทร์พงศ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องที่มารับฟังนะครับจากหลายๆแหล่งหลายสถานที่ทั้งที่เครือข่ายของอาจารย์หวานนะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับของมหาวิทยาลัยประชาชนเครือข่ายมะแดงล้มช้างรวมถึงพี่น้องที่ Facebook ด้วยเนี่ยนะครับก็ขอบคุณนะครับความเห็นต่างๆพี่น้องก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็ทีมงานอัศวินโต๊ะกลมก็จะได้นำมาพิจารณาแล้วก็นะครับสำหรับครั้งต่อไปถ้าไหนที่มาตอบข้อข้องใจพี่น้องได้เราก็จะนำไปแล้วก็ส่วนไหนที่จะไปคิดสำหรับปรับปรุงรายการหรือว่าปรับปรุงแนวทางหรือนำเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นพวกเราก็จะน้อมรับนะครับครับทีนี้ท่านต่อไปนะครับก็ถึงคิว